น้องอันดาสาวน้อยในวันนั้นโตเป็นสาวแล้วสวยมากค่ะเรียกได้ว่าต้องมีหลายคนที่รู้จักกับน้องอันดากุลธีรายอดช่างโดยน้องอันดาได้แสดงละครเต็มเรื่องประมาณอายุ 5-6 ปีและแจ้งเกิดในละครเรื่องพรพรอมละเวงและบทเป็นน้องเมและมีผลงานมาเรื่อยๆเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นในปี2562รับบทแสดงเป็นบัวเขียงสาวน้อยชาวเหนือมีทั้งความแก่นน่ารักและพูดภาษาเหนือได้เก่งมากค่ะในละครเรื่องกลิ่นกาสลองและมีการชื่นชมฝีมือการแสดงของน้องอันดาที่พัฒนาเก่งขึ้นมากๆและความสวยของน้องอันดาที่บางคนจำได้ว่าเคยเห็นน้องแสดงละครตอนเด็กเพลอแป๊บเดียวก็โตเป็นสาวแล้วอนาคตนางเอกของช่องแน่ๆค่ะสาวน้อยในวันนั้นโตเป็นสาวแล้วในวันนี้สวยมากค่ะ